กลับเข้าสู่รายการเรื่องร้านในช่วงสุดท้ายนะคะกับไอเดียร้านเด็ดค่ะวันนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปชมร้านสวยๆกันอีกเช่นเคยใช่แล้วครับที่ประเทศออสเตรเลียนะครับที่เมืองซิดนีย์นะครับร้านเนี้ยชื่อว่าร้านเมจิโตเมจิโกคือเหมือนกับว่าเขาขายอาหารเม็กซิโกนะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศในการตกแต่งเขาก็จะมีสีสันที่ค่อนข้างฉูดฉาดจัดจ้านสำหรับเรื่องของพร็อพในการตกแต่งใช่เลยเพราะว่าอาหารเม็กซิโกนี่ใครๆก็ต้องรู้ว่าแบบว่ามีความเผ็ดร้อนโดดเด่นเรื่องสีเรื่องรสชาตินะครับเพราะเนี่ยการทำร้านที่นี่ก็ต้องมีความรู้สึกว่าแหมเข้ามาแล้วก็ต้องมีความรู้สึกว่ามันต้องแบบอยากทานอยากจะแบบว่านะให้มันมีความรู้สึกแบบได้เปรียบรสชาติความเผ็ดของพริกอะไรอย่างนี้นะครับเพราะเนี้ยสีที่จะตัดกับสีแดงของพริกได้สวยก็คือสีที่มันเป็นน้ำหนักก็คือสีน้ำตาลดำนั่นเองนะครับเพราะเนี้ยเวลาเรามาไฮไลท์ด้วยสีแดงตรงบางจุดเนี้ยมันก็ทำให้สีของสีแดงที่เราเห็นเนี่ยมีความรู้สึกว่าเผ็ดร้อนแล้วก็มีความรู้สึกเข้มข้นมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการนำพวกเครื่องปรุงต่างๆนะครับเอามาแขวนเอามาห้อยเพื่อดิสเพลย์ด้วยก็สีสันของเครื่องปรุงเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สามารถนำมาตกแต่งร้านได้อยู่แล้วนะครับสู่ที่นั่งนะครับแล้วก็ความโดดเด่นของผนังที่แบบว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าใช้สีน้ำตาลสีดำเนี่ยมาเนี่ยก็อาจจะเอาเป็นลายบนลายเฮนน่าลายเขียนลายสัตว์นะครับเอามาถ่ายทอดเป็นลักษณะของสีโมโนโทนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พื้นนะครับนักตุ่นเห็นไหมที่พื้นเขาจะมีนะเป็นลายเหมือนกันที่ผนังนะฮะแล้วก็กินไปถึงตรงเพดานด้วยนะครับก็จะทำให้บรรยากาศของร้านเนี่ยมีโทนที่มันต่อเนื่องกันนะครับห้อยโคมไฟที่เก๋ๆนะโปร่งหน่อยลักษณะเหมือนสุ่มบ้านเราเห็นป่ะค่ะนะฮะห้อยลงมาดำๆนะฮะลงมาแล้วก็กำหนดทิศทางของมันเนี่ยให้มันเป็นลักษณะของเหนือเก้าอี้ที่เป็นสตูไปก็จะทำให้ร้านที่มีลักษณะแบบว่าทางเดินยาวๆเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าน่าเชิญชวนเดินเข้าไปข้างในตัวนี้สำคัญนะน้องตูนเพราะว่าบางทีเนี่ยร้านลึกๆเนี่ยแต่เราออกแบบร้านให้ดูตื้นเนี่ยมันทำให้ขายดีเฉพาะหน้าคือกระจุกตัวนั่งกันอยู่ตรงเนี้ยไม่ยอมเข้าไปข้างในเพราะเนี่ยฟังก์ชันที่มันอะไรที่มันโดดเด่นที่ดึงดูดเนี่ยควรจะต้องดึงเข้าไปอยู่ข้างในนะฮะเพื่อจะให้คนเนี่ยสามารถที่เข้าไปดูอะไรที่น่าสนใจข้างในร้านได้นะครับอาจจะมีตัวหนังสือเพ้นท์นะครับอาจจะมีตัวกราฟิกนะครับต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยให้ร้านเนี่ยดูโดดเด่นและน่าสนใจโดยเฉพาะคนที่ต้องการ private มากๆก็อาจจะเข้าไปด้านในก็จะมีลักษณะของมุมส่วนตัวเป็นมุมส่วนตัวนะครับก็จะทำให้ร้านเนี่ยสวยงามน่านั่งนะครับนะคะไอดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถแชร์ให้ทางรายการเรานะคะได้นำมาบอกต่อกันได้นะคะคลิกเลยค่ะ facebook.com/loyreungran ค่ะครับแล้ววันนี้เวลาของรอยเรื่องร้านหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับพี่ตุ้มและตูนได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ